สวัสดีครับฟิวครับครับผมวันนี้นะเราก็มาทำคลิปนะครับสลับห้องนอนนะครับจากที่พี่หนึ่งนะครับพี่ฟิล์มไปนอนห้องน้องฟิวนะครับแล้วก็ลื้อแคร์แบร์น้องฟิวแบบแหลกลายพี่ถามว่าชุดหายไปไหนหมดคะน้องฟิวอยู่ในตู้ตู้ไหนคะชั้นในตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีเกียร์เล็กๆอันหนึ่งโอ้พี่ฟิล์มหาไม่เจอนั่นแหละดีแล้วนะโอเคมากวันนี้น้องฟิวก็ได้มานอนห้องพี่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรให้น้องฟิวได้ลื้อได้ค้นหาในห้องนี้บ้างจริงๆนั่งดูไปสักพักแล้วมันไม่มีอะไรเลยรอน้องฟิวอยากเข้ามาห้องนี้ปะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็ได้เมื่อก่อนก็อยากเพราะของมันดูเยอะกว่านี้อ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่แค่ว่าเขาเก็บไประเบียบมากขึ้นปะแต่หนูเนี่ยจะทำให้มันไม่เป็นระเบียบเองเฮ้ยเขาให้สลับห้องไม่ได้มารื้อห้องไม่ก็ดูรายละเอียดนิดหน่อยโอเคครับแต่ที่รู้เนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ของใครครับของหนูพี่ฟิล์มเอามาไว้เป็นห้องใช่ไหมใช่พี่ฟิล์มบอกบนเอ็ดอาร์เอ็ดอาร์ตะก้าขึ้นมาเอ็ดอาร์เอ็ดอาร์ยังไงของนั่งดูหน่อยไม่รู้นะหายหรือยังถ้าแต่หนูว่าน่าจะหายแล้วแหละคือตอนนั้นจะแบบเอี๊ยด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 อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าฟิวเขามีอะไรของประดับเครื่องรางเครื่องรางนี่ปากกาซื้อมาไม่เคยใช้เขาซื้อมาทำไมตั้งหลายตังค์เนี่ยซื้อมาเก็บเอ้าใช่เหรอพวกนี้มันเป็นของเก็บเหรอเป็นทอยสตอรี่อะไรอย่างงี้ห้องเขาทำไมเรียบร้อยอ่ะเพราะว่าห้องฟิวก็น่าอยู่นะไหนๆมันมีแต่ของที่เราชอบวันนี้ก็แบบก็ชอบแหละแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยรอใช่เอามาเดี๋ยวมาดูดิเนี่ยทำไมตั้งแต่เขาจัดโต๊ะใหม่ฟิวทำไมของเขาแบบมันดูเรียบร้อยจังเลยใช่คือมันมีที่ทรงนิสัยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยรอมาเดี๋ยวดูดิอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นการ์ดเนี่ยเป็นที่ใส่ปั๊มอุ้ยคออันนี้หนูไม่เกี่ยวนะหนูยังไม่ได้จับนะอยู่ด้วยกันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันดีไม่หนูไม่เกี่ยวอะไรนี่ตัวอะไรเนี่ยอันนี้เป็นโมเดลหรือเปล่าไม่รู้จักเหมือนกันนี่นี่นี่อยากเห็นเนี่ยนี่อะไรอันนี้อ๋อสติกเกอร์อ๋อระบบสติกเกอร์ใช่แต่คือไม่เคยใช้เลยทุกคนก็คือขอไปเขาก็บอกไม่ให้เขาเก็บเป็นคอลเลคชันเหรอใช่ดูสิอย่างนี้ไม่ต้องสองแผ่นเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้สติกเกอร์แบรนด์ฟิลด์หรือเปล่าไม่แน่ใจไหนสติกเกอร์แบรนด์ฟิลด์ที่เคยมีเป็นเทปอ๋อเคยออกด้วยใช่เหมือนทำด้วมอะไรเงี้ยเฮ้ยสองเล่มคืออะไรครับอีกสองเล่มเป็นการ์ดติ่งหรือเปล่าเก็บไม่เหมือนเดิมเพราะไม่เกี่ยวเดินในคลิปเอานี่อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันนี่อะไรพี่ฟิล์มเห็นอะไรพี่ฟิล์มแบบอ๋อนี่เป็นการ์ดอวยพรอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ๋อนี่การ์ดอวยพรที่มีคนให้พี่ฟิล์มมาจะติดตามพี่ฟิล์มต่อไปเรื่อยๆในทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็ YouTube เลยค่ะแล้วก็ IG มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มดีใจมากๆที่ได้แลกการ์ดอ๋อเหมือนแลกการ์ดวันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนตอนแลกการ์ดอ๋อโอเคแล้วอีกเล่มนึงครับยังไม่หมดนี่ไงทุกคนนี่ยังไม่ไปไหนเลยนะปาไปทั้งอันนี้มันเป็นที่คีบสติกเกอร์แล้วก็แปะไม่ใช่ที่ถอนรักเลยอ่ะอันนั้นมันก็เกินไปแหลมไปใช่ป่ะใช่มันแหลมไปแล้วจะเจ็บวางให้ถูกเรื่องของมันจำได้สติกเกอร์แล้วก็สติกเกอร์อันนี้เป็นเหมือนอันนั้นเป็นการ์ดนะคะทุกคนแล้วก็เป็นสติกเกอร์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เป็นการ์ดอ้าวทำไมมี2ใบเลยอ่ะถ้าเหมือนกันเราก็เอาไปเก็บไปใบเขาไปดูเราเขาไม่เคยดูอ๋อเขาดูคลิปนี้ไงนี่ของอนิโมงอนิเมะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนนี่อุ้ยน่ารักอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องสาวที่แสนสวยนี่โซบาเธอคนนี้ชอบด้วยอ่ะโอ้เขามาเก็บไว้แอบอันหนึ่งนะทุกคนเหมือนน่าจะนั้นหรือเปล่ามีคนล้างแล้วก็มาให้พี่ฟิล์มแล้วบอกน่าจะส่งนี่ใช่แล้วอันนี้เหมือนแบบมีฟิลอยู่ต่างประเทศนะทุกคนก็ประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วอย่าวางของมันไงอันนี้อยู่ไหนสุดอันนี้อยู่ไหนสุดปัญหาเกิดเลยนะอันนี้อยู่กับอันนี้อยู่ริมสุดโอเคนะครับชุบแล้วก็อันนี้อยู่ตรงนี้ประมาณนี้เป๊ะแล้วก็นี้เย็บเข้าไปโอเคอันนี้เป็นเทียนหอมทุกคนหอมจริงเปล่าเหรอเขาซื้อมาแต่เขาไม่เคยใช้เพราะมันน่ารักเลยเก็บไว้ใช่เลยเห็นเก็บไว้ตรงนี้นานแล้วนี่แอบเห็นคีย์บอร์ดด้วยเอาดูอันนี้หน่อยนี่อะไรโปกปิดเต็มเลยอันนี้คือตัวอุยาอันนี้คือตัวใส่ของอันนี้โอ้ยในคนรู้ใจค่ะแพงมากเลยนะนี่คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดของพี่เฟรมนะครับมีคีย์บอร์ดแต่ไม่มีตัวคอมแต่ว่าพี่เฟรมเอามาใช้กับพวกโน้ตบุ๊กแล้วก็ iPad ใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็จะเป็นเมาส์ใช่ไหมคะใช่มองไปทางไหนก็จะตะเกียบเฮ้ยมีความรู้สึกไหมมันขาวไม่หมดเลยห้องนี้ขาวตอนนี้นะคะน้องฟิวก็ได้ถ่ายเองพ่อก็ขอไปทำธุระนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเทปของพี่ฟิวก็คือแบบระเบียบมากถ้าเป็นของน้องฟิวใช่ไหมก็คือแบบวางๆปนๆไปมันก็จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องว่าแล้วมันของมันก็ไม่ชอบหายอ่ะแล้วดูตัวหนังเขาแพ็คเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นกล่องต่าง
ต่างๆเป็นกล่องลูกอมตอนเด็กๆกับทุกคนแล้วก็เป็นสีมงสีไม้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ที่ตัดลงที่ตัดเล็บนู่นนี่นั่นแล้วก็อีกเกะหนึ่งนะทุกคนนี่นะคะทุกคนจะเป็นเสื้อโมเดลแล้วก็สมุดกับปุ่งกระเป๋ากระเป๋าลายใบมากอันนี้ก็เป็นกล่องนะทุกคนแล้วคือกล่องแบบเป็นระเบียบมากสามกล่องเรียงกันแบบพอดีดีต่อมาแล้วทุกคนข้างบนนะคะก็จะเป็นที่วางของที่วางอนิเมะแล้วก็ที่วางตุ๊กตาข้างบนก็คือน้องฟิวไม่สูงไม่ถึงนะคะเทียบกันก็จะเป็นพวกแบบเป็นแท่งไฟเป็นถุงกระเป๋านะคะแล้วก็มีสันกระเป๋าด้วยนะคะต่อมาตรงนี้จะเป็นน้ำหอมโมเดลอัลบั้มนะคะแต่ตรงนี้น้องฟิวเปิดไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดยังไงกว่าเปิดแล้วมันขาดตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่เล่นแผ่นเสียงอันนี้ซ่อนขนมทุกคนก็ว่าอยู่ขนมข้างล่างหายไปไหนหมดอ๋ออยู่ห้องนี้นะคะนี่ก็เป็นพวกจานชามนะคะข้างล่างก็เป็นที่ทำเล็บต่อมาตรงนี้ก็เป็นที่วางของนะทุกคนแต่เราอยากลงตรงนี้นี่มันเหมือนอุปกรณ์ล้างแต่งเล็บเลยแต่เราฟีลว่าข้างในเหมือนมันจะเป็นพวกแบบที่ใส่ของหรือเปล่าไม่แน่ใจต่อมาอันนี้นะคะเป็นเคส iPad ก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกทุกคนก็แบบปกตินะอันนี้ก็จะเป็นที่วางของนะคะตามนี้นี่นะคะทุกคนจะเป็นตุ๊กตาติ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพันน้องฟิวไม่เคยมีแล้วทุกคนนี่เรียงกันเลยอันนี้เหมือนเป็นบ้านน้องตาวิงวับมากทุกคนดูดิตาแบบวิงวับต่อมานะคะเกนี้โอ้โหทุกคนมันก็จะเป็นพวกแบบเป็นกระเป๋าสมุดโน้ตกระเป๋าต่างๆโคมไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวขอลุกก่อนแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะแล้วก็นี้ที่นอนฮีโร่ก็อยู่ข้างในไม่อยากไปกวนเขานี่นะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นตัวเครื่องแป้งนะคะก็มีน้องฟิวด้วยอยู่ตรงนี้นี่แล้วข้างล่างนะคะก็เป็นกระบะไซเมลแล้วก็เป็นอาหารเมลนะคะแล้วเราก็กลับมามุมเดิมแต่ทุกคนก็จะประมาณนี้สำหรับตัวพี่ฟิล์มเนาะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพวกไซเมลเนาะแล้วก็จะมีเป็นเกะนะคะใส่แบบตรงท้องรองเท้ากางเกงของพี่ฟิล์มนะทุกคนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะก็ห้องมันก็จะวนประมาณนี้นะคะแต่ไม่กล้าดูรายละเอียดเท่าไหร่กว่าพี่ฟิล์มกับอันดับบนแต่ดูโมเดลดิโมเดลเยอะมากได้เวลาเลยแล้วทุกคนน้องสีสวยมากเลยเฮ้ยฟิวดูไปดูมาหนูลืมอะไรหรือเปล่าลืมนี่ไงสกุชชี่สุดแรเฮ้ยแต่เมื่อก่อนแรมากเลยใช่ปะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะช่วงนี้ไม่ได้ตัดเก็บสกุชชี่แต่จริงๆของสกุชชี่เรายังมีหลายร้อยชิ้นเลยนะใช่อยู่ข้างหลังเออน้องๆเขายังเล่นสกุชชี่กันอยู่ปะเนี่ยส่วนน้อยนะช่วงเนี้ยใช่หรอใช่น่าจะใช่แหละอันนี้อะไรอ่ะดูยังเมื่อกี้สเปรย์ว้าเท่จังเลยใช่ทุกคนมันสเปรย์แบบเนี้ยแล้วตามเกะหนูรื้อดูยังรื้อแล้วรื้อตรงนี้ตรงนั้นว้ายอ่ะแล้วมีสัตว์เลี้ยงในห้องเลยเหรอพี่ฟิวใช่แล้วเมื่อกี้ก็ให้ดูเป็นแบบนี้ไปไหนแล้วอ่ะอยู่ในนี้ไงฮีโร่อยู่ในนี้แต่พ่อแอบเห็นอ่ะเสื้อช่องไทยขายของอยู่ในห้องไม่ฟิล์มเสื้อช่องไทยอ่ะทำไมแบบเชยจังเลยใครออกแบบหนูไงหนูเฮ้ยน้องฟิล์มเอ็นนี่มีอะไรคะอันนี้เป็นผีเสื้อมีดอกไม้มีอันนี้ที่ไปซื้อจากช็อปแล้วก็มีอันนี้นี่น่าจะมีคนส่งมาให้เฮ้ยเดี๋ยวนะฟิล์มอย่านะออกมาหมดเลยเดี๋ยวดิก็ไอโฟน13จะออกแล้วไม่ใช่หรอโอ้ผู้หญิงนะเดี๋ยวก็มีการขายเคสเกิดขึ้นอีกเด็ดใช่ดูโหก็มีเยอะอยู่นะเนี่ยใช่ไหมใช่ไอโฟน13มันใช้กับ12ได้ไหมเคสอะไม่รู้เหมือนกันพ่อหนูยังไม่เคยใช้ไงเออใกล้มันเกิดแล้วนะใช่แต่หนูว่ามันน่าจะต้องรอพีใช่ใช่เพราะคนสั่งเยอะแน่ๆจะเป็นช่วงโควิดกันก็ตามตั้งแต่ iPhone 11และ iPhone 12อ่ะเกะต่อไปเขามีอะไรอีกเนี่ยต่อมาสายนาฬิกากับเกะกุจิกตั้งแต่เกะบนแล้วทุกคนไอ้กล่องแบบนี้เต็มเลยนี่คือกล่องอะไรกล่องใส่ของพวกแบบใส่ของเฮ้ยเขาวางไว้สวยนะเมื่อกี้ว่าคันนี้เขาวางอย่างนี้โหเอามาทำไมเยอะแยะเดี๋ยวก่อนนาฬิกาก็มีเรือนเดียวดูใส่ก็ได้มีทั้ง5อันโอ้โหอย่าร้องดังค่ะนี่อะไรเนี่ยแค่คอกำไลต่างๆแอคเซสซอรี่เต็มไปหมดเลยอ่ะพันกันมากดูทุกคนเยอะมากก็คือไปเที่ยวแต่ละครั้งก็คือใส่ไม่เหมือนกันสักครั้งไม่เคยซ้ำนะทุกคนของก็มีเยอะใช่ดูลูกปัดมงคลอีกเอ้าเต็มเลยทุกคนเฮ้ยเกสคืออะไรครับน้องฟิวเฮ้ยไม่ใช่เกสกล่องนี่คืออะไรครับเฮ้ยเมื่อกี้สีอะไรอยู่ก่อนสีฟ้าใช่ไหมใช่โอ้โหเฮ้ยสติ๊กเกอร์อุ้ยนี่น่ารักอ่ะของเขาเยอะจริงอ่ะใช่คือข้างบนไม่พอยังมีตรงนี้อีกนะสติ๊กเกอร์กล่องข้างในสุดคือก็ยังคงเป็นสติกเกอร์นะทุกคนนะทำไมอ่ะนี่กิฟต์ก็มีไม่ใช้ด้วยอ่ะก็จะประมาณนี้ใช่ไหมถูกต้องก็ประมาณนี้เลยทุกคนเก็บข้างหลังแล้วเนี่ยสายนาฬิกาครับนะครับพ่อเอาออกมาทำไมมี5สีอะค่ะน้องฟิวเก็บไว้อันนี้อยู่ตรงนี้ใช่เก็บร้อยอย่างให้ดีนะต้องเสมอกันด้วยนะพ่อตอนที่หนูดึงมาเสมอกันนะเสมอกันพี่ฟิวเขาคงไม่มาดูหรอกเดี๋ยวก็มาดู
เฮ้ยแต่เก้าอี้สวยนะเก้าอี้ก็คือคนใช้ก่อนหน้านี้สวยไงเก้าอี้ก็เลยสวยของเราอะนะใช่ข้างล่างมีอีกอ่ะข้างล่างเป็นโอ้โหสายชาร์จแล้วก็เข็มขัดมีหลายสีด้วยใช่ JBL โอ้โหเข็มอันนี้เป็นเข็มขัดมันเป็นกล้องอะทุกคนมีอีกแหละอ๋อกล้องฟิล์มกล้องของพี่ฟิล์มกล้องฟิล์มก็กล้องฟิล์มกล้องฟิล์มที่มันแบบคล้ายๆกล้องโพลารอยด์แต่มันไม่ใช่อ๋อมันคือกล้องฟิล์มฟิล์มนี่ก็ใช่ก็ไม่ใช่ของฟิล์มก็โอเคงั้นก็กล้องของพี่ฟิล์มโอเคจบนะทุกคนต่อมาดูสีต่อไปกันเถอะสีฟ้ามีอะไรสำลีปุ้ยพัตเตอร์โอ้โหข้างล่างไม่มีเลยนะอยู่นี่ใช่ข้างล่างพอจะมีแผ่นไม่มีถามพี่ฟิล์มไหมไม่มีแล้วอยู่ไหนอยู่นี่ มีเป็นร้อยใช่ข้างล่างมี3คนข้างบนมีคนเดียวแล้วดูข้างล่างจะมีแค่นี้นั่นคนจะมีแค่นี้และนี่คือของข้างบนอุ้ยเอาไปป้นมั่งสิเยอะมากเลยอ่ะใช่ดูอันใหญ่ก็มีโอ้โหเหมือนเขาจะแผ่เยอะแผ่เยอะเขาทำอะไรวันนี้ตู้บาทหรือเปล่าไม่รู้กันฮีโร่เนี่ยเอามาพ่อถึงว่าหาไม่เจอเลยอยู่นี่หมดเลยใช่แล้วไม่ใช้อยากเอามาเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วคือของหนูก็มีนะอยู่ห้องนู้นโอ้ไม่เยอะเนี่ยก็มีเท่าพี่ฟิล์มเลยแต่ของพี่ฟิล์มจะมีมันจะมีอันนึงที่หนูไม่มีเป็นอันนี้เพราะว่ารอบนั้นไปเซเว่นไปซื้อมันลดราคาก็เลยเอามาหมดเลยใช่แล้วก็ไม่ใช้มาเก็บไว้มันสวยกลัวหมดไงเชื่อว่าหลายๆคนต้องปิดใช่ก็อยากรู้ว่าทำไมเขาเก็บสะสมแล้วเขาต้องแบบจัดให้สวยๆเพราะว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะหนูไม่เคยจัดสวยเลยหนูแบบลกๆจริงๆนะทุกคนแต่คือหนูก็งงว่าอันนี้คืออะไรน่าจะที่ใส่ของเขาอะดึงมาดูดิอันนี้คืออะไรอันนี้กล่องเปล่าทุกคนเออก็ไม่มีอะไรคือสังเกตดูแล้วรอบนี้มาห้องพี่ฟิล์มเขาจะมาโทนขาวแล้วก็ครีมใช่เหมือนก็คุมโทนใช่ป่ะใช่เออดูที่นงที่นอนเขาดิเป็นสีอย่างเงี้ยและที่สำคัญเลยคือเขาไม่เหม็นเนี่ยเขาเอาเนี่ยดูเป็นตับเลยเออที่แบบที่แมวขี้เนี่ยเอาไว้อย่างเงี้ยแต่ไม่เหม็นเดี๋ยวขอดูคุณชายเขาหน่อยนะคุณนี่โลโอ้ยโลนอนอ่ะโลโอ้ยเขามีตุ๊กตาของเล่นเขาด้วยดูดิตามัมแมมดูดิแกนี่โอ้โหพะเนาพะเนาเหมือนของกาฟิลสมัยก่อนเลยนะไม่อุ้ยหนูไม่เคยอ่ะหนูจะนอนยังคะเนี่ยจะเล่นเกมของพี่ฟิล์มอ้าวไหนไปดูถอนนั่งหนูก็เล่นอยู่ไปดูดิอุ้ยหัวนอนเขาก็สวยนะเดี๋ยวหลังจากน้องฟิล์มนอนก็จะไม่สวยต่อไปแล้วทุกคนใช่เหรอใช่เพราะหนูจะลืมโอ้ชีวิตดีดีตอนเล่นเกมอะนะถูกต้องแล้วของตัวเองมีทำไมไม่เล่นอยู่ข้างล่างเหรอเล่นของพี่สนุกกว่าใช่แล้วอุ้ยปุ่มเขามีเป็นแบบรอยเท้าแมวโอ้โหไม่เห็นซื้อมาเผื่อตัวมั่งเลยแน่นอนนะอันนี้เกมอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นโกคาร์ทเฮ้ยแต่พ่อห้องพี่ฟิล์มเขาก็เรียบร้อยดีนะใช่โอ้โหคืออะไรคะตอนนี้แข่งรถอยู่ทุกคนตอนแรกเล่นค้างไว้ไงอันดับตกแต่ตอนนี้น้องฟิล์มคิดว่าห้องพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างในความรู้สึกก็ได้แหละแต่ว่าถ้าสมมติใช่ไหมว่าเป็นห้องน้องฟิล์มเนี่ยน้องฟิล์มก็จะลื้อเลยแต่เป็นห้องพี่ฟิล์มอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าลื้อหรือของโมเดลเอามาดูไงกลัวอะไรขนาดของหนูอะพี่ฟิล์มยังเอาไปถูพื้นเลยแบร์ไปเช็ดกระจกอะไม่เป็นไรกระจกห้องหนูสะอาดเหรอใช่แม่ถูเหรอใช่พี่ฟิล์มเอาไปหนุนปากพี่ฟิล์มชอบนอนน้ำลายยืดไม่เชื่อดูดิไม่เป็นไรอย่าหนูยืดตามพี่แบบนี้ก็ได้นะเอางั้นเลยเหรอใช่อ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับสลับห้องกันนอนนะน้องฟิล์มก็มานอนห้องพี่ฟิล์มใช่ก็จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับถ้าน้องๆให้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเลยว่าพี่ฟิล์มทำอะไรกับน้องฟิล์มไว้บ้างนะครับแล้วน้องฟิล์มวันนี้ก็มานอนห้องพี่ฟิล์มนะก็ไม่มีอะไรให้วุ่นวายมากมายใช่ไหมใช่แล้วคือน้องฟิล์มก็จะได้ผ้าห่มพี่ฟิล์มไปด้วยผ้าห่มอันใหม่ว้าวแล้วคือนุ่มมากดูดิอันนี้คืออันใหม่นะทุกคนขนมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วดูอันเก่าดูจะเหลืองๆ before after โอ้โหไม่ใช่สีมันคนละสีกันไม่เป็นคนละเนื้อกันด้วยใช่แหมขาวกับครีมเอ้ยแต่พ่อพี่ฟิล์มว่าคุมโทนห้องได้โอเคอยู่นะเออเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะห้องเขาเนี่ยขาดแค่ตู้เย็นจริงๆว่าอย่างมันก็มีเร็วๆนี้เฮ้ยแอบเห็นครับน้องๆเขามีเครื่องฟอกอากาศด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้เขามีเครื่องฟอกอากาศด้วยครับเดี๋ยวแล้วม่านนี่คืออะไรพ่อยังไม่รู้ไม่กล้าเปิดอ้าวผมมีการ์ตูนอยู่ในนี้ฟิวการ์ตูนเออเต็มเลยเนี่ยมันเขามันเป็นนิยายปิดไว้ก่อนกระปุกกระปิกมากเลยนะครับห้องพี่ฟิล์มเนี่ยวิตายแล้วไม่เหมือนเดิมเนียนๆหน่อยนะครับนี่เลยนะครับก็วันนี้นะครับพามาเที่ยวห้องพี่ฟิล์มนะครับน้องฟิล์มก็มานอนนี่1คืนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องฟิล์มนอนยังฮะนอนแล้วเดี๋ยวไม่เปิดไฟหัวเตียงหน่อยอ่ะไฟหัวเตียงพี่ฟิล์มก็คือสว่างมากไปเปิดแล้วเปิดก่อนทุกคน few minutes later นี่ไงโอ้ฟิวหน้าตาก็ไม่ฉลาดแล้วทำตัวโง่อีกแล้วไม่เห็นมันอยู่ข้างบนมองต่ำไง
ทำไมอ่ะทำไมว่าฟิลอย่างนี้ทำไมถามใจถึงเป็นไงมันมีอะไรนี่เราจะได้นอนด้วยกันแล้วนะไม่ถ้าปิดไฟเขาจะไปแถวนั้นไปฟิลนอนค่ะมาฮีโร่ไปอยู่กับแม่ใหม่แม่ใหม่เลยเหรอใช่ไหนฮีโร่เขาจะไปไหนเขากินถ้าเขากินน่ะขนมนี่เอาให้แมวเหรอโอ้เขาไปเลียอยู่ตรงโน้นนะครับมาท้องฟิล์มสำหรับวันนี้มานอนห้องพี่ฟิล์มรู้สึกไงบ้างก็เย็นดีเย็นแบบเย็นมากเลยทุกคนแล้วก็ฮานิ่งด้วยแล้วของก็เยอะด้วยโอเคนะเพราะว่าเขาก็ได้เหมือนก่อนหน้านี้ห้องเขาจะจัดเลอะเทอะหน่อยใช่ก็แบบมีนู่นมีนี่เยอะแยะไปหมดเปลี่ยนข้อออกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าห้องเขาเป็นระเบียบใช่ไหมครับใช่โอเคครับผมวันนี้มาทำคลิปสลับห้องนอนกันนะครับก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพวกเราด้วยนะครับใช่ค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย